คนทำความดีโดยให้เริ่มที่ตนเองและครอบครัวพร้อมฝึกให้มีจิตสาธารณะและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานเปิดโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลทำดีเริ่มได้ที่ใจเราซึ่งรัฐบาลได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรวมใจถวายของขวัญด้วยการทำความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2558ถึงปี2560พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนและทุกองค์กรเข้าร่วมโครงการนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าจะปรับปรุงแก้ไขนิสัยส่วนตัวที่โมโหเร็วพูดจาไม่ไพเราะของตัวเองให้ดีขึ้นแต่ยืนยันว่ามีความตั้งใจทำงานให้ชาติโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของคสช.ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนเป็นหลักพร้อมร้องขอสื่อให้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และขอความร่วมมือนักการเมืองและทุกคนให้ร่วมกันทำความดีเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้อาชีวศึกษาตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยเหลือประชาชนใน50เขตของกรุงเทพมหานครตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปโดยต้องออกไปตั้งจุดบริการประชาชนในทุกพื้นที่ให้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด